กราบสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพรายการเดินหน้าต่อไปภาคพิเศษนะครับก็กลับมาพบกับท่านชมเช่นเคยนะครับก็คือที่เราเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสนทนาประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตกับศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์สรรหัตถีรัตน์เป็นตอนที่3นะครับครั้งที่แล้วเรายังอยู่ในช่วงสมัยจอมพลป.ผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนอาจารย์คุยเรื่องสนุกสนุกสมัยจอมพลป.นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงจอมพลป.เนี่ยใครๆก็นึกถึงจอมพลป.อนุญาตให้ญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางผ่านประเทศไทยและตอนหลังเนี่ยนะครับไปถึงขนาดร่วมหัวจมท้ายกับทางฝ่ายญี่ปุ่นฮะประกาศสงครามกับประเทศพันธมิตรผมก็นึกอยู่ในใจแหมท่านเก่งจริงๆเลยนะเพราะว่าประเทศไทยเล็กนิดเดียวแต่ว่าเหิมเกริมถึงขนาดไปประกาศเข้าข้างญี่ปุ่นนะฮะแล้วไปเป็นศัตรูกับสัมพันธมิตรเนี่ยซึ่งเป็นมหายักษ์ใหญ่ในระดับโลกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสกระทั่งโซเวียตด้วยนะฮะสหภาพโซเวียตตอนนั้นแต่ไทยเราเล็กนิดเดียวเนี่ยมันมีอะไรฮะอาจารย์มีเหตุผลอะไรทำไมจอมพลป.ถึงให้ญี่ปุ่นเขาเดินผ่านเนี่ยเพราะว่าก่อนที่จอมพลป.ก่อนหน้านั้นนะฮะถ้าที่ผมอ่านประวัติศาสตร์ผมโตไม่ทันหรอกทราบมาว่ามีการปลุกกระดมอ่ะลัทธิรักชาติอ่ะว่าเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้ตารางนิ้วเดียวยอมที่จะให้ตายหมดอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วทำไมพอญี่ปุ่นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอาจจะทบทวนความจำก็ได้ครับครับก็อันที่จริงผมก็ตอนนั้นก็ยังเด็กมากนะฮะ 6-7 ขวบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ก็ได้จากอันนี้นะฮะความนึกในกรงขังโดยคุณสังพัฒโนไทยคุณสังพัฒโนไทยเดี๋ยวอาจารย์ถือไว้นิดหน่อยให้ทางทีมงานเขาจับภาพนิ่งเผื่อท่านผู้ชมสนใจจะได้ไปหาซื้อหาอ่านแล้วต้องขอบคุณคุณสังพัฒโนไทยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมพลิกดูหน้าแรกนี่ท่านจิรวัฒน์นะครับพิบูลสงครามหรือปัญญรชนเนี่ยท่านกรุณามอบมาเป็นบรรณาธิการกับพวกเราเราก็เลยได้มีโอกาสเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาศึกษากันเชิญอาจารย์ต่อเลยครับครับก็จากที่ได้อ่านที่คุณสังพัฒโนไทยเขียนไว้ท่านก็เขียนไว้ว่าก่อนที่ญี่ปุ่นจะมาบุกเมืองไทยเนี่ยญี่ปุ่นเขาไปบุกเมืองจีนก่อนแล้วก็ลงมายึดเวียดนามได้หมดจอมพลป.ก็บอกว่าในช่วงนั้นจอมพลป.ก็คุยกับพวกลูกน้องของท่านบอกว่าเนี่ยสงสัยญี่ปุ่นมันจะเปิดสงครามใหญ่จะมาบุกเมืองไทยแล้วเพื่อไปตีอังกฤษแน่แล้วก็เราก็คงต้องสู้กันเต็มที่แล้วก็สั่งให้หน่วยทหารทุกหน่วยเตรียมพร้อมนี่ตามที่คุณสังเขียนไว้นะฮะครับแล้วก็วันที่ญี่ปุ่นไปโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ก็เป็นวันที่ญี่ปุ่นส่งกองกำลังเข้ามาบุกเมืองไทยโดยเข้ามาทางภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลานครศรีธรรมราชลงไปงั้นยกพลขึ้นบกที่นั่นบางปูด้วยนะฮะที่บางปูด้วยแล้วก็ทหารไทยก็สู้ตามคำสั่งของจอมพลป.แต่เดิมนะฮะแต่แล้วต่อมาจอมพลป.ก็เห็นว่าขนาดเพราะสมัยก่อนข่าวสารมันไม่ไวเหมือนสมัยนี้นะฮะก็ได้ข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลายวันจากนั้นก็ได้ข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ก่อนที่จะมาโจมตีไทยแล้วก็สามารถทำลายกองทัพเรือแล้วก็เครื่องบินของอเมริกันไปเยอะแยะแล้วก็กำลังลุกไปที่จากฮาวายก็ไปที่เกาะกวมไปที่ที่อื่นเพราะฉะนั้นจอมพลป.คิดว่าถ้าเราคืนสู้นี่เราคงถูกญี่ปุ่นทำลายหมดเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกับทางฝ่ายญี่ปุ่นบอกว่าเอ้ายอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านทีแรกก็เพียงแต่ให้เดินทัพผ่านเท่านั้นนะฮะเพราะญี่ปุ่นมาบอกว่าขอเดินทัพผ่านเฉยๆแล้วทีแรกจอมพลป.ก็ไม่ยอมแต่ในที่สุดเห็นว่าคืนสู้ไปพี่น้องคนไทยก็คงจะเสียชีวิตจำนวนมากจึงยอมบอกว่าเอ้ายอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านครับแต่พอเดินทัพผ่านไปได้สักพักก็ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีทหารเข้ามาในเมืองไทยมากแล้ว
ก็เลยบีบให้จอมพลป.บอกว่าต้องร่วมทำสงครามกับญี่ปุ่นด้วยฮะตอนนั้นต้องจำยอมแล้วไม่ยอมไม่ได้แล้วเพราะกองทัพญี่ปุ่นตั้งอยู่ในกรุงเทพตั้งอยู่ในทั่วประเทศไทยได้ไม่หมดเลยใช่ไหมฮะฮะตามหนังสือตามบันทึกประวัติศาสตร์ก็เป็นเช่นนั้นครับแต่ดูเหมือนว่าถ้าที่ผมจำได้นะดูเหมือนจะมีการคือญี่ปุ่นจะให้ทางจอมพลป.นี่ส่งกองทัพไปลุกรบที่สิงคโปร์แต่จอมพลป.ท่านก็ใช้ความฉลาดทางการเมืองของท่านคือพลิ เบี่ยงไปก็คือไปทางเหนือก็คือไปตีที่รัฐฉานเหตุผลก็คือต้องการที่จะไปเชื่อมโยงกับทางจีนเจียงไคเช็กใช่ไหมนี่แสดงว่าจอมพลป.ท่านก็เก่งนะฮะไม่มีวิเทโสบายที่เก่งนะคือไม่ใช่ไปร่วมกับเจียงไคเช็กคือไปตีทางเหนือเพื่อขับไล่จีนออกทางภาคเหนือ เพราะฉะนั้นเพราะตอนนั้นจีนก็ทำสงครามกับญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นก็เลยยอมเพราะฉะนั้นไทยเราก็ยกทัพไปยึดเชียงตุงไว้ได้ เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือเราที่จริงก็เป็นการแสดงถึงความสามารถทางการรบของกองทัพไทยในสมัยโน้นนะถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างญี่ปุ่นก็ตามแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยสมรภูมิตรงนั้นเนี่ยถ้าที่ผมได้มีโอกาสอ่านนะฮะอาจารย์อาจจะรู้มากกว่าผมก็คือว่าตรงนั้นน่ะยึดยากมากเห็นว่าเนี่ยผมคับคายคับคาว่าอ่านจากของคุณสังนี่ด้วยเหมือนกันนะญี่ปุ่นก็ชมฮะบอกว่าถ้าเวลาเขายึดเนี่ยเขาจะคงจะยึดลำบากมากแต่ทำไมฐานไทยไปยึดแป๊บเดียวได้มีรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งไหมฮะคือเท่าที่อ่านก็มีเอกสารจากทางญี่ปุ่นที่แปลเป็นไทยแล้วบอกว่าทางแม่ทัพที่ญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยก็ชมทหารไทยที่สามารถบุกป่าฝ่าเขาต้องในช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตกมากด้วยที่สามารถบุกป่าฝ่าเขาแล้วก็ไปยึดเมืองเชียงตุนได้สำเร็จก็บอกว่าเนี่ยไทยเราก็ทำสงครามได้เก่งมากแล้วญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในการทำสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรครับคือนิสสถานมันพลิกผันนะอาจารย์ครับญี่ปุ่นก็แพ้เรื่อยๆในสุดเนี่ยญี่ปุ่นก็แพ้สงครามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็ญี่ปุ่นแพ้สงครามในฐานะที่ประเทศไทยเราประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรโดยร่วมกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไทยเราก็ต่างชาติบางประเทศเขาถือว่าไทยเราแพ้สงครามด้วยอังกฤษก็ส่งทหารเข้ามาในประเทศไทยคล้ายๆจะยึดประเทศไทย มันก็โชคดีฮะที่ช่วงระหว่างที่มีการประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเนี่ยท่านปรีดีพนมยงค์ท่านก็ในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแต่ท่านไม่ได้ทำในนามของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่านในทำในนามของคนไทยคนหนึ่งที่รวบรวมบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยที่เห็นด้วยกับท่านก็ตั้งเป็นขบวนการเสรีไทยขึ้นนะฮะก็แล้วก็ได้ติดต่อกับทางอังกฤษก็ทำให้ทางอังกฤษเนี่ยมีการนำนักเรียนไทยในอังกฤษหรือนักศึกษาไทยในอังกฤษเข้าฝึกทหารแล้วก็เป็นขบวนการเสรีไทยนั่งเรือรบมาที่อินเดียแล้วก็หรือเรือดำน้ำมาขึ้นที่พังงาแล้วก็มาต่อต้านญี่ปุ่นนั่นเป็นขบวนการเสรีไทยแล้วก็โชคดีอีกเหมือนกันที่ประเทศไทยในขณะนั้นที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งอยู่ที่สหรัฐในขณะนั้นก็ได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายต่อมาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการต่อต้านญี่ปุ่นโดยเป็นคอยเป็นสายลับบอกที่ตั้งทางทหารของญี่ปุ่นในเมืองไทยตรงไหนให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะฉะนั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยเราก็ยกอ้างว่าที่รัฐบาลจอมพลป.ร่วมสงครามกับญี่ปุ่นนั้นเพราะว่าทำไปในนามของคนไทยจำนวนหนึ่งเท่านั้นส่วนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมต่อต้านสงครามกับฝ่ายพันธมิตรนะฮะเข้าไม่ได้ร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อต่อสู้กับพันธมิตรเพราะฉะนั้นในที่สุดทำไปทำมาก็เลยไทยเราก็เลยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามครับแต่ไงจอมพลป.ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นนะฮะเพื่อลบกับอเมริกาคือประกาศเป็นศัตรูกับอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาด้วยเพราะนั้นเมื่อแพ้สงครามแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าทางสัมพันธมิตรเนี่ยเขาเรียกร้องให้เอาตัวจอมพลป.เนี่ยขึ้นศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่ที่โตเกียวนะแต่ว่า
ในหนังสือของท่านสังนี่ดูเหมือนจะพูดถึงสิงคโปร์ผมก็เลยไม่ชัดเจนแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์จะต้องไปค้นคว้ากันต่อแล้วเอาตัวรอดยังไงไม่งั้นก็ต้องโดนแขวนคอแบบฮิเดกิโตโจ้สิครับครับก็ตอนนั้นเพื่อผมเข้าใจว่าคนไทยเราเก่งที่จริงในช่วงท้ายสงครามในช่วงท้ายสงครามก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามเนี่ยจอมพลป.ก็ได้พยายามที่จะเริ่มเพราะคนไทยเริ่มต่อต้านญี่ปุ่นกันมากขึ้นมากขึ้นในช่วงนั้นจอมพลป.ก็สนับสนุนอย่างลับๆให้เกี่ยวกับให้คนไทยเนี่ยต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็พยายามที่จะไม่ร่วมมือญี่ปุ่นญี่ปุ่นขอให้คนไทยช่วยขนข้าวไปให้ฐานญี่ปุ่นจอมพลป.ก็ไม่ขนไปให้อะไรอะไรต่างๆหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ช่วงนั้นก็มีสิ่งที่เป็นเครื่องช่วยในภายหลังอย่างไรก็ตามในระหว่างที่แพ้สงครามนี่ทางรัฐบาลไทยก็จำเป็นต้องจับผู้ที่ร่วมประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเนี่ยไว้เป็นอาชญากรสงครามก่อนแล้วรู้สึกหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนหลังสงครามนี่ก็ได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อลงโทษเกี่ยวกับกรณีที่เข้าไปร่วมทำสงครามกับฝ่ายพันธมิตรถือเป็นอาชญากรสงครามเหมือนกันแต่หลังจากที่ผมไม่จำไม่ได้แน่นะฮะว่ามีการต่อสู้คดีในศาลนั้นในที่สุดศาลตัดสินว่ากฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรสงครามนั้นเป็นโมฆะขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นบรรดาอาชญากรสงครามหลายสิบท่านก็เลยได้พ้นผิดก็เลยพ้นจากการถูกลงโทษประหารชีวิตครับแหมก็เลยโล่งอกไปเลยนะครับจอมพลป.เลยหลังๆเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งเมื่อตอนที่2ตอนแรกเนี่ยเราก็ได้เท้าความไปบ้างแล้วนะครับแล้วเกิดการรัฐประหารเกิดรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยจอมพลป.ก็กลับมามีอำนาจเช่นเดิมภายหลังจากที่คุณควงอภัยวงศ์เนี่ยขึ้นมาระยะหนึ่ง 3-4 เดือนอะไรอย่างนี้นะจอมพลป.ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์พอจะนึกอะไรออกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องหลังจากที่สงครามหลังจากที่จอมพลป.กลับมาแล้วนะครับรู้สึกจะมีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องนะฮะเช่นอาจจะมีกบฏหลายครั้งและอาจจะมีรัฐนิยมซึ่งรัฐนิยมของจอมพลป.นี่เป็นที่เรื่องลือมากและจนถึงวันนี้นะว่าไปแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอานิสงส์หรือเป็นผลงานของจอมพลป.ที่คนไทยเนี่ยนะครับนุ่งชุดสากลแต่งชุดสากลกันรวมทั้งสุภาพสตรีด้วยแต่งกระโปรงแต่งอะไรก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรฮะตอนหน้านี้นุ่งโจงกระเบนถัดมาก็นุ่งกางเกงแพรสุภาพสตรีก็จงกระเบนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูเหมือนขออนุญาตด้วยความเคารพไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่สุภาพเรียบร้อยบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้ใส่ท่อนบนด้วยซ้ำนะฮะปล่อยท่อนบนให้เปลือยเปล่าเงี้ยมาในสมัยจอมพลป.รู้สึกเปลี่ยนไปแล้วมีการตำหมาก็เปลี่ยนไปจนมีการสวมหมวกและเป็นที่ฮือฮากันมากก็คือว่าให้หอมแก้มภรรยาก่อนออกไปทำงานอาจารย์เล่าตรงนี้หน่อยสิครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คล้ายท่านจอมพลป.อยากจะให้เมืองไทยเราเนี่ยมีความก้าวหน้าแบบต่างประเทศนะฮะคือมีการแต่งกายมีพฤติกรรมเหมือนกับชาวต่างชาติแค่พูดตรงๆก็ชาวตะวันตกหรือฝรั่งนี่นะฮะที่เราเรียกกันก็พยายามให้สวมหมวกแบบคนฝรั่งที่เขาโดยเฉพาะอังกฤษที่ไปนอกบ้านผู้หญิงนี่ต้องสวมหมวกนะครับแล้วก็ผู้ชายก็ต้องใส่กางเกงขายาวแบบที่เราใส่กันปัจจุบันนี้นะฮะเพราะสมัยก่อนผู้ชายเราก็มักจะนุ่งกางเกงขากล้วยที่เราบอกสมัยก่อนหรือกางเกงแพรลายดอกอะไรต่างๆในเวลาออกนอกบ้านส่วนผู้หญิงก็ผ้าสิ้นมั่งโจงกระเบนมั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อทำให้ประเทศไทยเหมือนกับไปทางด้านประเทศฝรั่งมากขึ้นมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่จะเปลี่ยนไปซึ่งก็มีการต่อต้านกันมากในช่วงแรกแต่ในที่สุดเพราะแต่ก่อนนี้ยังไม่มีโลกาภิวัตน์นะฮะแต่วัฒนธรรมตะวันตกหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามวัฒนธรรมตะวันตกก็เข้ามาในประเทศไทยมากจนในที่สุดคนไทยเราก็เปลี่ยนไปแม้ว่าสมัยนั้นจะมีข่าวว่ามีคนต่อต้านการเปลี่ยนการเปลี่ยนเครื่องแบบการเปลี่ยนอุปนิสัยใจคออย่างการกินหมากนี่มันก็เป็นสิ่งที่คนไทยเราชินมาแต่เดิมพอถูกห้ามมันก็เกิดปฏิกิริยาคัดค้านหรือต่อต้านอยู่พักใหญ่นะฮะในที่สุดเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้น
คนไทยเราก็เลิกกินหมากไปโดยปริยายส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแต่คุณย่าคุณยายที่อายุมากๆแล้วที่ยังนิยมการกินหมากอยู่ครับแต่ไม่เคยเห็นเลยนะอาจารย์น้อยมากแล้วฮะรู้สึกจะหายไปแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยจอมพลป.ดูเหมือนจะสนับสนุนทางด้านอเมริกันเยอะถึงขั้นที่จะส่งทหารไปร่วมรบในเกาหลีนะแล้วตอนหลังๆนี่นะครับทำไมฮะถึงเปลี่ยนไปอเมริกันรู้สึกไม่ชอบจอมพลป.ซะเลยไปสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์นี่ผมก็ฟังเล่ากันมานะอ่านหนังสือก็ผ่านตามันมาบ้างว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยถูกเชิญตัวไปที่เมาส์ไซนายซึ่งอ้างบอกว่าไปตรวจสุขภาพอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปจนถึงขนาดที่ไปเตรียมการรัฐประหารนั่นแสดงว่าในสมัยนู้นเนี่ยนะครับอเมริกันเนี่ยเขามีบทบาทสูงมากในการที่กำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศต่างๆในโลกนี้ข้อแรกนี่ทำไมอเมริกันถึงมาเกลียดจอมพลป.ทั้งที่จอมพลป.ก็เดินทางไปทั่วโลกนะพยายามปรับประเทศไทยให้ทันสมัยและทันสมัยแบบที่อาจารย์ว่ามาเกิดอะไรขึ้นฮะก็ช่วงนั้นผมก็คิดว่าจอมพลป.เนื่องจากถูกต่างประเทศเนี่ยตราว่าเป็นผู้ที่ทำร่วมกับญี่ปุ่นทำสงครามกับฝ่ายตะวันตกเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้จอมพลป.ก็อยากจะแสดงตนว่าตนก็ไม่ใช่เป็นคนที่ต่อต้านตะวันตกนะต่อต้านฝรั่งนะก็เลยพยายามทำให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นฝรั่งนะฮะก็แล้วก็สร้างลัทธิชาตินิยมคือรักชาติขึ้นมาก็สิ่งต่างๆซึ่งเคยกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วเช่นมีละครปลุกใจโดยท่านหลวงวิจิตรวาทการเจ้าตระกูลไทยอะไรที่พูดคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต่อมาจอมพลป.ก็รู้ว่าเอ๊ะเราจะพึ่งอเมริกันไม่ได้มากเพราะเห็นอเมริกันมาเริ่มทำสงครามในเวียดนามส่งคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองภายในเวียดนามงั้นจอมพลป.ก็เลยคิดว่าเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย ก็คือจีน ก็เลยท่านก็เลยส่งคุณสังพัฒโนไทยที่เขียนหนังสือเล่มนี้ไปที่เมืองจีนเพื่อเปิดสัมพันธไมตรีอย่างลับๆบอกว่าเราไม่ได้ต่อต้านจีนนะถึงแม้เราจะเป็นเพื่อนอเมริกันส่งคนไปรบในเวียดนามแต่เราไม่ได้ต่อต้านจีนนะเราเป็นมิตรกับจีนนะก็เนี่ยส่งนักการเมืองคนสนิทคือคุณสังพัฒโนไทยเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการประจำแล้วก็ไปที่เมืองจีนคุณสังก็ได้พาลูกชายลูกสาวไปที่เมืองจีนด้วยแล้วก็คล้ายๆสมัยก่อนเราประเพณีของไทยหรือประเพณีของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือถ้าทำสงครามกับใครแล้วเพื่อให้เขาไว้วางใจเราก็จะส่งลูกชายลูกสาวไปอยู่ที่เมืองนั้นอย่างเช่นพระนเรศวรไปอยู่ที่พม่า อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยทางจอมพลป.ก็ให้คุณสังก็พาลูกสาวลูกชายเนี่ยไปไว้ที่เมืองจีนคล้ายๆเป็นตัวประกันว่านี่นะฉันบริสุทธิ์ใจจริงนะฉันเป็นมิตรกับต้องการเป็นมิตรกับเธอจริงๆนะแต่ยังทำไม่ได้ตอนนี้เพราะอเมริกันมันยังคุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือทำนองว่าทางเปิดเผยบทบาทรัฐบาลอย่างเป็นทางการก็ยังเป็นมิตรสนิทมิตรแท้กับอเมริกันไปแต่ในทางปิดลับในทางที่ไม่เปิดเผยนะครับก็คนสนิทของตัวเองเนี่ยนะครับถึงขั้นเอาลูกชายลูกสาวตัวเองไปเป็นตัวประกันเลยนะครับแต่เท่าที่ผมทราบก็คือว่าท่านอดีตนายกโจยหลายเนี่ยท่านต้อนรับในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมที่ซื่อสัตย์ไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยพบกันในเบรกต่อไปนะครับกำลังสนุกนะฮะติดตามต่อนะครับชมครับเราก็เข้ามาสู่ครึ่งหลังของรายการนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่3ผมก็จะสนทนากับ
ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สรรหัตถีรัตน์ต่อนะครับท่านครับแล้วทำไมจอมพลสฤษดิ์นี่มันโตเร็วจังคืออเมริกันเริ่มรู้ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะจอมพลป.นี่ชักจะไม่ซื่อทำไม หน้าฉากนี่สนิทสนมอเมริกันเหลือเกินเข้าใจว่าอเมริกันคงจะรู้ว่าเนี่ยคุณสังเนี่ยหรือมีความพยายามที่จะเชื่อมสัมพันธ์โดยจอมพลป.นี่แหละอาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณสังกับคนสนิทเนี่ยส่งลูกไปเป็นตัวประกันเนี่ยเขาเริ่มรู้เขาเริ่มไม่พอใจแล้วยังไงต่อฮะเขาก็เลยจับตามาดูที่สนิทเลยพยายามที่จะโปรโมทหรือสนับสนุนให้สนิทขึ้นมาโค่นจอมพลป.ใช่ไหมฮะแล้วจอมพลป.ไปเสียท่าอีท่าไหนมันเปิดช่องยังไงเพราะปกติถ้าเขาแข็งแรงอยู่นะแล้วไม่เปิดช่องเนี่ยนะจอมพลสฤษดิ์ก็ไม่สามารถที่มีช่องในการที่โค่นล้มจอมพลป.ได้มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ตอนช่วงนั้นฮะที่จริงในสมัยที่จอมพลป.หลังที่นายกควงอภัยวงศ์ถูกจี้ให้ลงจากตำแหน่งแล้วจอมพลป.ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนท่านก็มีสมุนคู่ใจอยู่สองคนอาจจะเรียกว่ามือซ้ายมือขวาใช่ไหมคะก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์กับพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบในข่าวที่แล้วก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ท่านพูดไว้แล้วว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ทำจริงท่านก็ทำหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนเกิดเกลียดก็เกลียดพลเกลียดตำรวจหรือเกลียดพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยนะฮะก็เลยลามไปถึงเกลียดจอมพลป.ด้วยเพราะเป็นลูกน้องของจอมพลป.เพราะฉะนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็รู้สึกว่าพลตำรวจเอกเผ่านี่กำลังจะมาคล้ายๆมีศักดิ์ศรีเหนือท่านเพราะว่าคุมกิจการหลายอย่างคุมลูกน้องทำโน่นทำนี่อะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยก็เกิดความคงความไม่สบายใจด้วยแล้วก็ประกอบกับที่มันมีอีกหลายปัจจัยนะฮะแต่อย่างปัจจัยที่เราทราบกันก็คือเรื่องที่อเมริกันก็ไม่พอใจว่าเอ๊ะไทยเราชักจะไปเอียงไปทางจีนแดง ก็เลยพยายามสนับสนุนฝ่ายทหารให้ทำการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วก็บังเอิญที่จอมพลป.พิบูลสงครามตอนหลังได้กลับมาเปลี่ยนใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2475แล้วมาแก้ไขเพิ่มเติ มเป็นฉบับประมาณ98หรืออะไรทำนองนั้นนะฮะ98ฮะ98ที่จะแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในปี2500นะฮะพอเกิดการเลือกตั้งใหม่อันนั้นเป็นชนวนสำคัญที่สุดที่ผมก็ไม่รู้ฝีมือใครจะเป็นฝีมือลูกน้องท่านจอมพลป.หรือเป็นฝีมือใครที่ทำการเลือกตั้งที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเลือกตั้งสกปรกนะฮะคือมีทั้งพลล่มไผ่ไฟพลล่มก็คือว่าคนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนสำหรับเขตนั้นก็ไปลงคะแนนได้โดยคณะกรรมการที่ควบคุมหน่วยเลือกตั้งก็ปล่อยให้ลงคะแนน อันนี้เขาเรียกคนล้มนะหรือในสมัยนี้เราก็เรียกคนผีคือคนที่ไม่มีอยู่ในทะเบียนชื่อสำหรับมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนในเขตนั้นก็ไปลงคะแนนแล้วไพ่ไฟหรือก็เป็นบัตรที่ผิดกฎหมายคือไม่มีลายเซ็นของสำหรับการลงคะแนนในนั้นน่ะบัตรนั้นมันไปปรากฏอยู่ในหีบก่อนที่จะมีการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งเธอด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตอนนั้นเข้าใจว่ามีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายประชาธิปัตย์นี่ก็เอาหีบนั้นน่ะที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนเนี่ยไปเปิดให้ประชาชนดูก็ปรากฏว่ามีไพ่ไฟคือมีบัตรผีเนี่ยกองอยู่ในหีบอยู่แล้วมันก็เลยเป็นข่าวแพร่ไปทั่วมีการเลือกตั้งสกปรกและอย่างที่เรียนข่าวที่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็ทำให้นิสิตนักศึกษาประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดความไม่พอใจในรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมากขึ้นจนในที่สุดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเป็นชนวนที่ทำให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถือโอกาสทำรัฐประหารโค่นจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ขับไล่ให้พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ออกไปอยู่ต่างประเทศรวมทั้งจอมพลป.พิบูลสงครามก็ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศครับตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะเพราะตอนนั้นตรงเนี้ยนะสถานการณ์ช่วงนี้อาจารย์คงจะโตพอที่จำความได้รู้ความเห็นว่าอาจารย์ก็มีบทบาทไม่มากก็น้อยในตอนนั้นด้วยนะครับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยนะครับแล้วอ่านจากหนังสือซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะ
พราะนั้นก็เลยอยากจะให้อาจารย์นี่ลองช่วยตรวจสอบดูคือมันจะเกิดม็อบที่หน้าเสาธงจุฬาก่อนใช่ครับถูกไหมฮะแล้วก็จากนั้นนี่นะก็ค่อยเคลื่อนขบวนไปที่สะพานมัคควานใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยดูประหนึ่งว่าจะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารบวกตำรวจกับทั้งฝ่ายนักศึกษาประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยก็คือวีระบุตรมัคควานก็ปรากฏตัวก็คือจอมพลสฤษดิ์มาเพราะตอนนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็ได้คะแนนไปเต็มๆตอนนั้นผมเป็นนิสิตเตรียมแพทย์ก็เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะก็เราได้ข่าวเพราะเลือกตั้งประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์จำไม่ได้แน่แค่คงประมาณ26กุมภา2500แล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวเรื่องเลือกตั้งสกปรกนี่กระจายอยู่หลายวันแล้ววันที่2มีนาคมนี่ทางสโมสรนิสิตจุฬาก็เรียกประชุมบรรดานิสิตจุฬาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีเลือกตั้งสกปรกเราควรจะออกมาคัดค้านมีการลดธงลงครึ่งเสาที่หอประชุมหน้าหอประชุมใหญ่นะฮะแล้วก็ตั้งแถวเดินขบวนก็มีการนัดแนะกับทางนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็เดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาบรรจบกันตรงที่ถนนราชดำเนินแล้วก็ไปจะเข้าไปที่ทำเนียบก็ถูกปิดกั้นที่สะพานมัคควานนะครับแล้วก็คงมีการโต้เถียงปลาขวดน้ำปลาอะไรกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดตกยางออกอะไรนะฮะฝ่ายทหารหรือตำรวจที่มาปิดกั้นตรงนั้นก็ยื้อกันอยู่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้แล้วก็อย่างที่พิธีกรบอกว่าจอมพลสฤษดิ์ก็เลยมาบอกว่าให้เปิดทางให้นิสิตนักศึกษาเข้าไปแล้วก็อย่างที่เล่าข่าวที่แล้วว่าพวกเราก็ไปยืบที่ประตูทำเนียบอยู่พักใหญ่จอมพลป.ก็สั่งให้ทหารเปิดแล้วเราก็เข้าไปคุยแล้วท่านก็บอกจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็เดินทางกลับก็ไม่มีการเสียเลือดเนื้ออะไรกันไม่การล้มตายอะไรกันนะฮะก็อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดวีรบุรุษมัคควานขึ้นก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่เป็นผู้ดำเนินการนะครับก็มาตอนหลังมาคิดทบทวนหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาหลายครั้งมาทบทวนแล้วก็อาจจะเป็นว่ามีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังที่ทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยเกิดการต่อต้านจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นจนกระทั่งสฤษดิ์ได้โอกาสในการทำรัฐประหารในเวลาต่อมาครับคือลงรายละเอียดสักนิดนึงนะครับตอนนั้นเขาปราศรัยยังไงฮะใช้โทรโข่งฮะส่วนใหญ่ก็ใช้โทรโข่งเพราะสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องเสียงไม่มีรถฮะก็เดินกันไปเฉยๆใช้โทรโข่งเฉยๆแล้วเวลานัดหมายกันเนี่ยเขาติดโปสเตอร์หรือเรารู้ได้ไงฮะหรือปากต่อปากกันไปทำให้รู้ว่ามีนัดหมายกันวันนั้นที่นั่นเวลานั้นรู้สึกสมัยนั้นมีโทรศัพท์แล้วนะฮะอ๋อใช้โทรศัพท์แจ้งข่าวกันแล้วสมัยโน้นเนี่ยจริงๆเนี่ยพูดถึงอำนาจในการสั่งการเนี่ยจอมพลป.ต้องเหนือกว่าจอมพลสฤษดิ์ถูกต้องไหมฮะอำนาจสั่งการเนี่ยใช่ไหมฮะแต่เขาเป็นแม่ทัพบกนะใช่แต่ว่าเหนือไปจากนั้นเนี่ยจอมพลป.นี่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้วเป็นผู้บัญชาการของทางตำรวจด้วยเพราะถ้าพูดถึงอำนาจในการสั่งการเนี่ยจอมพลป.ต้องมีเหนือกว่าจอมพลสฤษดิ์ถูกไหมฮะนั่นนี่ก็คือหมายความว่าที่ผมกำลังพูดหมายความว่าจอมพลสฤษดิ์มานี่นะครับการที่เขายอมถอยไปเนี่ยแปลว่าจอมพลป.เนี่ยต้องเห็นด้วยนะฮะการเผชิญหน้าระหว่างทหารตำรวจฝั่งหนึ่งกับทางนักเรียนนิสิตนักศึกษาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถึงแม้จอมพลสฤษดิ์มานี่นะครับถ้าจอมพลป.เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาจะสั่งลุยก็ได้ที่จริงนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจะไม่ได้มีอำนาจที่จะสั่งแบบนั้นได้เท่าที่ผมทราบเพราะว่าที่ทราบมาต่อมาภายหลังก็คือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยพอได้อำนาจท่านจะดำรงตำแหน่งอธิบดีตำรวจด้วยเพราะอธิบดีตำรวจเนี่ยตามกฎหมายแล้วมีหน้าที่หรือมีสิทธิ์ที่จะจับใครก็ได้แม้แต่นายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่แม่ทัพ บกหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นจอมพลป.ก็ไม่ได้สั่งเผาซึ่งตอนนั้นเขาขัดแย้งกันอยู่แล้วเผากับสฤษดิ์เนี่ยนะจอมพลป.ก็ไม่ได้สั่งให้เผานี่ลุยที่จริงอาจจะบอกให้เผาลุยก็ได้เพราะว่าเผานี่เขาจะไม่ชอบกับสฤษดิ์อยู่ด้วยแล้วก็ได้นะฮะเป็นทุนเดิมใช่ไหมฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.เนี่ยเขาผ่อนปลนผมคิดว่าจอมพลป.เป็นคนที่
คิดถึงประชาชนชาวไทยอยู่พอสมควรนะฮะถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นท่านก็จะไม่ได้สั่งให้มีการเข่นฆ่าประชาชนถึงแม้คราวที่ท่านถูกฝ่ายตรงข้ามในยุคของในควงอภัยวงศ์ก็ดีหรือในยุคของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ดีที่พยายามจะจะเรียกภาษาชาวบ้านก็คือบทขยี้ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามแต่ว่าเพราะตอนนั้นทหารท่านก็มีทหารที่เคารพนับถือท่านอยู่เป็นจำนวนมากเพราะถ้าท่านจะสั่งการโดยแบบที่ในปัจจุบันเราเรียกว่าทำรัฐประหารหรือแบบที่จะต่อต้านการคำสั่งต่างๆท่านก็คงจะทำได้แต่ท่านก็หลีกเลี่ยงที่จะทำอย่างนั้นเพราะหลายครั้งที่ท่านก็ลี้ภัยไปอยู่กับกองทหารที่ลพบุรีที่อะไรต่างๆแล้วพวกนายทหารก็บอกว่าเอาเลยยึดเข้ามาส่งกองทหารเข้ามากรุงเทพยึดอำนาจเลยท่านก็ไม่ยอมทำอย่างนั้นเพราะท่านไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองนะครับคราวนี้ในสมัยจอมพลป.มีเรื่องดุเดือดเกิดขึ้นเยอะนะเดี๋ยวยังเจาะลึกตรงนี้ก่อนการเผชิญหน้าระหว่างนักเรียนนะฮะนิสิตนักศึกษากับทหารตำรวจดุเดือดมากไหมฮะคือความเครียดสูงไหมฮะตอนนั้นความเครียดสูงไหมฮะความเครียดก็สูงนะฮะเพราะทหารก็มีปืนมีอะไรอยู่ก็แบบเขาทำตามหน้าที่ของเขาอะนะฮะพวกทหารก็ต้องทำตามหน้าที่ของที่ผู้บังคับบัญชาสั่งมาแต่เขาก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้ปืนยิงประชาชนแบบปี53เนี่ยแต่ว่าก็มีการยื้อมาเหมือนกันนะมีการยื้อกันไปยื้อกันมาพอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันชักเข้าขั้นวิกฤตที่ต่างฝ่ายต่างก็มีอารมณ์เพิ่มมากขึ้นก็ในที่สุดก็เลยเกิดเหตุการณ์วีรบุรุษมัคควาตขึ้นครับและที่อาจารย์พูดว่าจอมพลป.นี่เขาไม่ประสงค์ที่อยากให้มีการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อแล้วดูมันจะไม่ค่อยอาฆาตพยาบาทด้วยนะเพราะมีกบฏใหญ่ๆทั้ง4ครั้งนะฮะมีกบฏบางหลวงเอ่ยกบฏแมนฮัตตันซึ่งเราเล่าไปแล้วบ้างแล้วนะครับแล้วมีกบฏเสนาธิการเอ่ยใช่ไหมครับมีกบฏแบ่งแยกดินแดนเอ่ยแล้วมีคนลอบวางยาพิษท่านด้วยนะครับแล้วมีคนรอบสังหารยิงเลยนะฮะเห็นว่ายิงทะลุกระพุ้งแคมเดียวนะแต่เดชบุญไม่ขึ้นสูงเลยทำให้ท่านไม่เสียชีวิตแต่ท่านก็ไม่ได้ลงโทษอะไรรุนแรงเพียงแต่ว่าไปตามกฎหมายคนลงมือทำเท่านั้นเองแต่ไม่ถึงขนาดกวาดล้างขนาดใหญ่เป็นเยอะหรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับนะน่าสนใจคราวนี้เนี่ยอาจารย์เท้าความถึงนิดหน่อยก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญอาจารย์บอกว่านั่นก็คือใช้รัฐธรรมนูญปี2498ใช่ไหมฮะ2498แล้วทำให้มีการเลือกตั้งแต่ถอยหลังกลับไปก็คือจริงๆก่อนหน้าที่จะมีการยึดอำนาจในสมัยผินชนวันมันมีรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ว่ากันว่าก้าวหน้ามากพอถึงขั้นที่ให้มีการเลือกวุฒิสมาชิกโดยตรงใช่ไหมฮะดูเหมือน2489อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ลองให้รายละเอียดสักหน่อยนะฮะจะได้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะว่าปัจจุบันนี้เขาจะให้มีสวลากตั้งแต่งตั้งนี่มันถอยกลับไปถึง2489เชียวจะลองเล่ารายละเอียดสำคัญสักหน่อยฮะก็รัฐธรรมนูญฉบับถาวรของเราซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่7ส่งพระราชทานเมื่อ10ธันวาคม2475นะฮะก็ใช้กันมาเรื่อยๆแล้วเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ยาวนานที่สุดจนมามีการแก้ไขหลายครั้งก็ตามแต่ก็ยังเป็นเนื้อหาเดิมโครงสร้างเดิมก็เป็น2475อยู่จนกระทั่งเกิดรัฐธรรมนูญ2489ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปฏิรูปใหม่หมดค่อนข้างมากที่ทำให้ส.ส.ทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็อันนี้ก็เลยทำความไม่พอใจให้แก่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอายุสั้นมากครับก็คือตั้งแต่2489แล้วถ้านับถึงวันนี้เนี่ยมันก็เกือบ60กว่า70ปีแล้วนี่ฮะประมาณ60กว่าปีไม่ถึง58 69ปีไงแล้วฮะก็คือเกือบ70ปีเกือบ70ปีแล้วนี่เขากำลังจะร่างเขากำลังถอยหลังกลับไปสู่75ใหม่เพราะว่าสมัยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของอาจารย์ปรีดีฉบับแรกที่เขาเรียกกันว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรสยาม27มิถุนายน2475นะฮะ
มาตรา1เลยอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายถูกต้องไหมฮะชัดเจนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็แย่งชิงอำนาจของราษฎรไปซะทั้งหมดเนี่ยคราวนี้กลับมานี่นะครับก็คือพอจอมพลป.ท่านบอกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อ้าวก็กำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่มันเกิดอะไรขึ้นนะจอมพลสฤษดิ์ก็รัฐประหารเลยนะฮะไม่ก็เลือกตั้งที่เกิดเลือกตั้งสกปรกใน2500แล้วสกปรกแล้วแล้วก็มีการเผชิญหน้าแล้วมีวีรบุรุษมากวานขึ้นแล้วแล้วเราก็ไปพบกับจอมพลป.แล้วในทำเนียบรัฐบาลก็เลือกตั้งก็เลยไม่เกิดขึ้นไงฮะนั่นน่ะสิครับเพราะว่าก็เลยไม่มีการเลือกตั้งใหม่พอจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารเสร็จก็คือหมายความว่าจอมพลป.ท่านรับปากแล้วว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะมีการเลือกตั้งสกปรกก็เลยทำให้การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนนี้ก็กลับบ้านกลับช่องกันไปเรียบร้อยกันไปหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตอนนั้นเดือนกุมภาใช่ไหมฮะเดือนมีนาแล้วมีนาแล้วพอกันยารัฐประหารเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นแสดงว่าทหารเผด็จการเนี่ยเขาไม่ประสงค์เปล่าหลังจากนั้นมันมีเหตุวุ่นวายเท่าที่จำได้มีเหตุวุ่นวายหลายอย่างจนในที่สุดจอมพลป.ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นแล้วก็มอบให้สฤษดิ์ธนรัตน์เป็นผู้ดูแลรักษาความมั่นคงจะยกตัวอย่างไหมเหตุการณ์ก็จำก็เพราะในช่วงนั้นก็อย่างที่บอกนะฮะเพราะว่าหลังรัฐประหาร2490ก็ทั้งทหารทั้งตำรวจก็คอร์รัปชันกันเยอะนะฮะคอร์รัปชันกันเยอะประชาชนก็เดือดร้อนกันมากก็มีข้าวยากหมากแพงประชาชนแล้วมันหลังสงครามด้วยนะฮะข้าวยากหมากแพงแล้วก็ไปอาชญากรรมต่างๆลักขโมยอะไรครับมันก็ปัดปวดกันหมดแล้วประกอบกับพวกอัศวินแหวนเพชรพวกอะไรก็กดขี่รีดไถราษฎรมากมันก็เลยมีความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในที่สุดก็เข้าใจว่าผมจำไม่ได้แน่ว่าช่วงไหนที่รัฐบาลก็คงหลังให้เลือกตั้งนั่นแหละฮะเลือกตั้งสกปรกเนี่ยมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็เลยให้จอมพลสฤษดิ์เนี่ยดูแลก็เพราะฉะนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็เลยช่วงนั้นก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นก็เลยก็เลยเป็นโอกาสของเขาฮะยึดอำนาจซะเลยฮะชะตากรรมจอมพลป.คือต้องขับรถ Thunderbird ไปที่กัมพูชาฮะใช่ไหมฮะแล้วก็พำนักอยู่ที่กัมพูชาระยะหนึ่งจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าไปไหนก่อนนะแต่ลงท้ายลงเอ่ยที่ญี่ปุ่นคือท่านเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นครับแต่ไปหลายแห่งก่อนที่จะไปลงเอ่ยที่ญี่ปุ่นนะฮะก็คือที่กัมพูชาก่อนจากนั้นก็อาจจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปอเมริกาแล้วมาบวชที่อินเดียพุทธคยาจากนั้นก็กลับมาท่านก็ถึงแก่นิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนพลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์ท่านก็ลี้ภัยไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เลยไปเสียชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยเริ่มต้นยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่ตอนต้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะฮะฮะใช่ตอนต้นใครฮะอาจารย์พจน์ใช่ไหมฮะพจน์สารสินใช่ไหมฮะอาจจะใช่ฮะแต่ก็เป็นได้ไม่นานก็ก็ให้ถนอมขึ้นมาเป็นแทน ทำไมจอมพลสฤษดิ์เขาไม่กล้าพอที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองหลังจากที่ยึดอำนาจแล้วผมว่าไอ้นี่มันคงเป็นสิ่งที่คล้ายๆในสมัยเดิมเนี่ยมันยังมีความละอายแก่ใจอยู่นะเพราะว่าที่ยึดอำนาจแล้วก็จะตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อันนี้ก็เลยทำให้ลูกน้องเป็นแต่ตัวเองอยู่ข้างหลังมันสบายไว้เยอะไม่อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ว่าฉันไม่ได้ยึดอำนาจเพราะฉันประสงค์อยากจะเป็นใหญ่นะก็ใช่ไงก็คือจะยึดอำนาจเพราะต้องการแก้ปัญหาบ้านเมืองเพราะมีการเลือกตั้งสกปรกมีเรื่องวุ่นวายต่างๆในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นฉันก็เลยยึดอำนาจซะเลยเมื่อยึดอำนาจแล้วนี่ไงฉันไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะแสดงว่าฉันไม่ได้ต้องการใหญ่แต่ความจริงไม่ใช่ไม่ทราบไม่ทราบเอาก็ไม่งั้นต่อมาใช่ไหมจากพจน์ใช่ไหมฮะมาเป็นถนอมไม่นานใช่ไหมฮะครับถนอมอยู่สักปีหรืออะไรเนี่ยฮะพจน์ก็ไม่นานใช่ไหมฮะพจน์ไม่นานไม่กี่เดือนฮะถนอมก็ไม่นานฮะเสร็จแล้วจอมสุริก็ขึ้นมาทีนี้ยาวเลยใช่ไหมฮะก็จนกระทั่งท่านสิ้นนะฮะ
จนกระทั่งท่านสิ้นก็ไม่กี่ปีเหมือนกันเพราะท่านมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคแล้วเลย07นะฮะอาจารย์จาก00นี่ถึง07 02เพราะท่านขึ้นมาแล้วเข้าใจว่า02 07ก็สัก5ปีอะไรราวๆนะ5 ปีก็โขอยู่นะในสมัยโบราณนู้นน่ะโขอยู่คราวนี้ระหว่างสลิดเนี่ยเท่าที่อาจารย์จำได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ที่จริงประเทศก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่าต่างประเทศมาชักชวนให้ประเทศไทยทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกก็เกิดขึ้นในสมัยสฤษดิ์ธนรัตน์ทำให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะทำให้ประเทศไทยเริ่มพัฒนาจากเกษตรกรรมมาเป็นกึ่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมงั้นอุตสาหกรรมต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นมากในสมัยนั้นก็ต้องนับว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของจอมพลสฤษดิ์คือท่านรู้จักใช้คนถึงแม้คนคนนั้นจะมีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับท่านแต่ถ้ามีความสามารถแล้วก็มีความมุมานะที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศท่านก็ยินดีให้เขาอยู่ในตำแหน่งอย่างเช่นดร.ป่วยอึ้งภากรเป็นต้นซึ่งก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศค่อนข้างมากนะครับคืออาจารย์ป่วยเนี่ยท่านเห็นเลยว่าต้องแยกธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากนะฮะการกำกับดูแลของทางรัฐบาลเพราะไม่แน่ใจเดี๋ยวบรรดาคนที่มีอำนาจทั้งหลายไม่รู้จะบวกหรือจะลบไม่รู้จะสะอาดหรือจะสกปรกไม่รู้จะดีหรือจะชั่วไม่รู้นะฮะท่านก็เลยแยกมาก่อนเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอำนาจเด็ดขาดในสมัยโน้นก็เลยแยกแบงก์ชาติออกมาตอนนั้นอาจารย์ป่วยนี่ดูแลทางด้านการคลังเศรษฐกิจการคลังใช่ไหมฮะแต่ว่าในยุคสมัยสลิดก็เหมือนกันเนี่ยจริงๆที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือหมายความว่าอเมริกันนั่นแหละเป็นคนมาตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติชุดเขาเรียกอะไรนะแผนที่1คือแต่ละระยะนี่ก็คือ5ปีในวันนี้ก็10แผนที่12เลยนะฮะ60ปีล่วงแล้วแต่เมืองไทยก็ไม่เห็นไปไหน แข่งกับมาเลเซียยังไม่ได้เลยในวันนี้นะฮะทุกด้านคราวนี้ในสมัยสลิดเนี่ยมีมาตรา17ใช่ไหมฮะมีมาตรา17อาจารย์ลองเล่าได้ไหมฮะเห็นได้ข่าวว่าถ้าไปมีไฟไหม้ใหญ่ๆที่ไหนสลิดก็จะไปดูแลเรื่องการดับไฟพอดับไฟเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะต้องมีแหละมีใครคนหนึ่งซึ่งจะจริงหรือจะเท็จก็ไม่รู้แหละก็มีอันเป็นไปอ่ะขนาดจะใช้มาตรา17ดำเนินการอะไรประมาณอาจารย์ลองเล่าได้ไหมฮะอันนี้คือช่วงท้ายของรายการตอนที่3เดี๋ยวเราอาจจะต้องว่ายาวจอมพลสฤษดิ์ในตอนที่4ต่อไปแต่เอาไว้สั้นๆ นิดหน่อยฮะครับก็ตอนนั้นที่จำได้ชัดเจนก็คือข้างๆบ้านของผมซึ่งอยู่แถวสี่พญาเนี่ยถัดมามันมีเขาเรียกจับชื่อไม่ได้แน่ละอยู่ห่างไปประมาณสักกิโลหนึ่งเนี่ยฮะก็เกิดไฟไหม้เป็นตลาดบ้านไม้เก่าๆเลยชั้นเดียวเกิดไฟไหม้แล้วลุกลามใหญ่โตแล้วก็บ้านต้นเพลิงเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วก็สลิดก็ใช้มาตรา17เนี่ยยิงเป้าตรงนั้นเลยหาว่าเป็นคนวางเพลิงซึ่งที่จริงเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาวางเพลิงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะสาเหตุอื่นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งอันหนึ่งที่การใช้มาตรา17เนี่ยทำให้การขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบคือใช้ว่าก็เหมือนวิธีการล่าแม่มดพอไปชี้ว่าเป็นแม่มดก็ไปลุมกระทืบเลยเผาเลยนะฮะสมัยโบราณเนี่ยเผาทั้งเป็นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลบก็มีการใช้มาตรา17ในการสังหารนักการเมืองที่มีความเห็นไม่ตรงกับสลิดก็ถูกนำไปยิงเป้าเหมือนกันโดยหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์โดยใช้มาตรา17เนี่ยครับเอาละแม้กำลังสนุกอยู่ทีเดียวท่านชมครับวันนี้ตอนที่3นะครับก็หมดเวลาแม่น่าเสียดายเดี๋ยวเราต่อกันตอนที่4วันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์สันหัตถีรัตน์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็กราบลาท่านชมทางบ้านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราพบกันในตอนที่4ต่อไปครับสวัสดีครับที่